วัสดีครับผมแม็กเองครับคลิปนี้แน่นอนตามชื่อคลิปครับเราจะมาทำคลิปเปรียบเทียบระหว่าง2สมาร์ทโฟนราคาประหยัดจาก2ค่ายวันนี้เราจะมาทำคลิปเปรียบเทียบสมาร์ทโฟนในราคาไม่เกิน 5,000 บาท2รุ่นนี้บอกเลยถ้าพูดถึงความคุ้มค่าพูดถึงสเปคน่าโดนเหมือนกันแล้วก็เปิดตัวมาในราคาเท่าๆกันซึ่งแน่นอนครับวันนี้เราอยู่กับ Samsung Galaxy A03S แล้วก็ Oppo A15 นั่นเองครับทั้ง2รุ่นนี้มีราคาจำหน่ายอยู่ที่4,299 บาทยังไงในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาทำคลิปเปรียบเทียบให้ได้ชมกันว่าทั้ง2รุ่นนี้ถ้าเอามาเปรียบเทียบกันจริงๆมีอะไรที่แตกต่างกันบ้างเรามาเริ่มต้นที่เรื่องแรกกันก่อนก็แล้วกันครับก็คือเรื่องของดีไซน์ทั้ง2รุ่นก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่มาพร้อมกับดีไซน์สวยงามเหมือนกันสิ่งที่แตกต่างกันจะแตกต่างกันก็คือเรื่องของพอร์ตการใช้งานถ้าเราเอามาดูกันจริงๆนะฮะหรือว่ามาเปรียบเทียบกันจริงๆทั้งน้ำหนักทั้งขนาดตัวเครื่องไม่ได้แตกต่างกันสักเท่าไหร่ทาง Samsung ด้านหลังตัวเครื่องฝาหลังไม่ได้เป็นแบบ Galaxy เหมือนกับทาง Oppo อันเนี้ยผมสรุปให้ฟังไม่ได้ว่าดีไซน์ตัวไหนโอเคกว่ากันเอาเป็นว่าอยู่ที่ความชอบส่วนตัวของแต่ละคนก็แล้วกันพอร์ตการใช้งานด้านบน Samsung เขาจะมีไมโครโฟนมาให้1ตัวนะ Oppo จะไม่มีไมโครโฟนมาให้ส่วนด้านขวาของตัวเครื่องครับเอามาเปรียบเทียบกันจัดๆก็มีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงปุ่ม Power เหมือนกันสิ่งที่แตกต่างกันก็คือเซนเซอร์สแกนลายนิ้วมือ Oppo จะมีสแกนลายนิ้วมืออยู่ด้านหลังของตัวเครื่องเวลาที่เราใช้งานก็จะต้องใช้งานประมาณนี้ส่วน Samsung จะมีเซนเซอร์สแกนลายนิ้วมืออยู่ตรงบริเวณปุ่ม Power อันนี้ก็แต่คนชอบการปลดล็อกกันในมือความไวไม่ได้แตกต่างกันส่วนด้านล่างอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเลย Samsung ได้เปรียบกว่าก็คือพอร์ตชาร์จของเขาจะเป็น USB Type C ส่วน Oppo พอร์ตชาร์จยังคงเป็นไมโครเรื่องพอร์ตการใช้งาน Samsung ได้ Type C Oppo ได้ไมโคร USB ก็ลองไปตัดสินใจกันด้านล่างจะมีตำแหน่งรูฟัง 3.5 เหมือนกันมีตำแหน่งไมโครโฟนเหมือนกันแล้วก็มีตำแหน่งลำโพงเหมือนกันส่วนความหนาของตัวเครื่องทาง Oppo ตัวเครื่องจะบางกว่านิดนึงน้ำหนัก Oppo จะเบากว่าดีไซน์ต่างๆอยู่ที่ทุกคนชอบเอาเป็นว่าตัดสินใจเอาเองก็แล้วกันแน่นอนครับ Oppo A15 แล้วก็ Samsung Galaxy A03S ทั้ง2รุ่นนะครับถ้าพูดถึงสเปคจอที่มามีสเปคจอที่ใกล้เคียงกันไม่ว่าจะเป็นชนิดของหน้าจอหรือว่าขนาดหน้าจอทั้ง2รุ่นมีขนาดหน้าจอมาให้อยู่ที่ 6.5 นิ้วแล้วก็มาพร้อมค่า Refresh Rate จออยู่ที่ 60 เฮิรตซ์หลังจากที่ผมได้เอาไปใช้งานถ้าถามว่ารุ่นไหนให้หน้าจอที่ดีกว่ากันส่วนตัวผมให้ใจไปทาง Oppo มากกว่าเหตุผลเพราะว่าทาง Oppo หน้าจอที่เขาให้มาเขาจะสามารถปรับอุณหภูมิหน้าจอได้แตกต่างจาก Samsung ที่ไม่สามารถปรับโทนสีได้ตามที่เราต้องการผมเป็นคนที่ซีเรียสกับสมาร์ทโฟนที่หน้าจอเหลืองทาง Oppo ทำออกมาได้ตอบโจทย์ผมมากกว่าเพราะเขามีการปรับโทนสีภาพให้เป็นโทนออกฟ้าๆหรือว่าโทนเย็นได้อันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวถ้าใครไม่ซีเรียสก็ไม่เป็นไรผมแค่หยิบยกมาให้ได้ฟังขอบจอถามว่ารุ่นไหนบ้างกว่ากันขอบจอการออกแบบทั้ง2รุ่นความหนาติ่งมีขนาดไม่ได้แตกต่างกันเยอะครับการทัชทั้ง2รุ่นรุ่นไหนทัชได้ดีกว่ากันผมให้ Oppo ทัชได้ฟีลลิ่งที่ดีกว่าเล็กน้อยเท่าที่ผมได้ลองใช้แล้วก็เรื่องของการรองรับการทัชสกรีนทั้ง2รุ่นรองรับการสัมผัสพร้อมกัน10จุดเหมือนกันทั้ง2รุ่นใครที่เน้นใช้งานเล่นเกมพวกสัมผัสพร้อมกันหลายๆนิ้วทั้ง2รุ่นเลือกซื้อได้เลยฟีลลิ่งการใช้งานไม่ได้แตกต่างกันมากการรับชม Netflix ครับสเปคจอที่ให้มาใกล้เคียงกันรองรับการแสดงผลแบบเอา3ทั้ง2รุ่นซื้อไปเลยครับคุณภาพที่ได้ไม่แตกต่างกันอีกหนึ่งเรื่องครับที่แตกต่างกันครับนอกจากดีไซน์นอกจากการแสดงผลอีกหนึ่งเรื่องที่เราไม่พูดไม่ได้คือเรื่องสเปคครับแน่นอนครับถ้าเราดูจากสเปคนะฮะทั้ง Samsung Galaxy A03S แล้วก็ Oppo A15 ทั้ง2รุ่นเรื่องของสเปคแตกต่างกันพอสมควรโดยเฉพาะเรื่องแรม ROM แล้วก็แบตเตอรี่แน่นอนทั้ง Samsung Galaxy A03S แล้วก็ Oppo A15 ชิปเซตที่มาเขาจะมาพร้อมกับชิปเซตตัวเดียวกันมาพร้อมกับชิปเซต MediaTek Helio G35 Samsung จะมีแรมและ ROM มาให้เยอะกว่าโดยทาง Samsung มีแรมมาให้4 GB ROM 64 GB ส่วน Oppo มีแรมมาให้3 GB ROM 32 GB ทั้งคู่รองรับการเพิ่ม Memory Card ได้รับการใช้งาน2ซิมแล้วก็สล็อตที่ให้มาเป็นแบบ Triple Slot เหมือนกันส่วนเรื่องแบตครับแบต Samsung จะมีแบตมาให้ 5,000 Oppo มีแบตมาให้ 4,230 mAh นอกจากแรมและ ROM ที่ทาง Samsung จะได้เยอะ
อะกว่าแล้วแบตเตอรี่ของทาง Samsung ก็มีความจุมาให้เยอะด้วยสำหรับใครที่เน้นเรื่องสเปคจริงๆอยากจะได้ความคุ้มค่าทาง Samsung จะมีความคุ้มค่าที่ดีกว่าทางOppo ผมต้องขอย้ำว่าผมไม่ต้องการที่จะมาดิสเครดิต Oppo นะแต่ว่าสเปคที่มามันแตกต่างกันจริงๆในราคาเท่ากัน 4,299 บาท Samsung จะคุ้มกว่าได้แหลมหล่อมและแบตที่เยอะกว่าอีกสิ่งหนึ่งที่ผมไม่พูดไม่ได้ครับที่ทาง Samsung จะได้ไม่เหมือนกับOppo จะมีความคุ้มค่ากว่า Oppo คือนี่ครับทุกคนครับทาง Samsung เขาจะมี Galaxy Gift มาให้ด้วยณตอนนี้เมื่อคุณซื้อ Samsung Galaxy A03s คุณจะได้รับสิทธิ์ Galaxy Exclusive Samsung จาก Galaxy Gift นะครับได้รับสิทธิประโยชน์คุณจะได้รับสิทธิ์ในการรับชมหรือว่าใช้งาน YouTube แบบพรีเมียมฟรี2เดือนฟังเพลงผ่าน Spotify ฟรี3เดือนโดยที่ไม่มีโฆษณาขั้นและอีกสิ่งนึงครับที่ผมว่ามันแจ่มแมวมากๆครับกับสิ่งที่คุณจะได้จาก Samsung Galaxy A03s ก็คือคุณจะได้รับสิทธิ์การใช้งานฟรี Adobe Lightroom ทั้งหมด2เดือนไปเลยฟรีๆถือว่าคุ้มมากๆนอกจากจะได้สเปคที่คุ้มแล้วยังได้รับสิทธิ์โปรโมชั่นต่างๆจาก Samsung ด้วยสำหรับใครที่เป็นแฟนๆ Samsung ไม่ควรพลาดจริงๆเรื่องแบตครับแน่นอนครับทั้ง2รุ่นมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่แตกต่างกันถ้าเอาแบบพูดตรงๆเลยนะฮะถามว่ารุ่นไหนแบตอึดกว่ากันด้วยความจุยังไง Samsung ก็ต้องแบตอึดกว่าอยู่แล้ว Samsung มีแบตมา 5,000 Oppo มีแบตมาให้ 4,230 มิลลิแอมป์การใช้งานแบบ Screen Raw Time เท่าที่ผมได้ลองใช้นะครับ Samsung แบตอยู่ได้ทั้งวันสบายๆครับส่วน Oppo ให้ลองนะครับเปิด Screen All Time การใช้งานพอๆกันจะอยู่ที่ราวๆประมาณ15ชั่วโมงที่เน้นเรื่องแบตซื้อ Samsung เลยคุ้มค่ากว่าแน่นอนเรื่องการใช้งานครับแน่นอนทั้ง2รุ่นครับมาพร้อมกับ Android 11นะครับแต่ว่าการเบสออนเนี่ยจะแตกต่างกันแต่ Samsung จะมาพร้อมกับ One UI ของทาง Samsung นะครับส่วน Oppo จะมาพร้อมกับ Color OS ของทาง Oppo นะครับการใช้งานต่างๆนะครับทั้ง2รุ่นผมว่าไม่ได้แตกต่างกันอันนี้อยู่ที่คนชอบใครที่อยากจะแบ่งหน้าจอใช้งาน2แอปพร้อมกันทั้ง2รุ่นก็รับการใช้งานเหมือนกันแล้วก็เรื่องของผลคะแนนครับถ้าเราวัดกันจริงๆครับเราจะเห็นได้ว่า Samsung จะมีผลคะแนนที่เยอะกว่า Oppo อยู่ราวๆเกือบ 20,000 คะแนนถ้าจะเอาแบบสลับแอปเร็วๆไวจริงๆนะครับเปิดหลายๆแอปพร้อมกันแอปไม่รีทาง Samsung จะได้เปรียบแล้วก็ทำออกมาได้ดีกว่าการเล่นเกมครับสำหรับใครที่เล่นเกมครับถามว่าทั้ง2รุ่นเล่นเกมเลือกรุ่นไหนดีจริงๆแล้วการเล่นเกมทั้ง2รุ่นนี้เขาเป็นสมาร์ทโฟนที่ไม่ได้ทำออกมาเพื่อที่จะเล่นเกมโดยเฉพาะแน่นอนชิปเซตที่มา Helio P35 เนี่ยเป็นชิปเซตที่ไม่ได้ทำเพื่อที่จะออกมาสำหรับคอเกมแบบจริงๆจังๆเรื่องการเล่นเกมทั้ง2รุ่นนะครับการปรับภาพกราฟิกในเกมต่างๆไม่ว่าจะเป็น PUBG Sunset Man ROVFree Fire Cookie Run Kingdom ROS ทั้ง2รุ่นถ้าเน้นเล่นเกมจริงๆสามารถซื้อได้เหมือนกันทั้ง2รุ่นแต่ว่าใครที่เน้นเล่นเกมจริงๆจังๆผมขออนุญาตให้มองข้ามไปก่อนเพราะว่าเท่าที่ลองแน่นอนครับด้วยสเปค Helio P35 มันไม่ได้ทำออกมาเพื่อที่ตอบโจทย์กับคนที่ชอบเล่นเกมถ้าใครที่อยากจะได้มือถือที่เล่นเกมเลื่อนๆดู2รุ่นนี้ไว้ผมแนะนำให้ข้ามไปรุ่นที่สูงของทั้ง2แบรนด์จะดีกว่าและถัดมาครับเรื่องกล้องครับแน่นอนครับเรื่องกล้องครับทั้ง2รุ่นนะครับเขาก็จะมาพร้อมกับกล้องหลังสเปคกล้องที่ใกล้เคียงกันนะครับทั้ง2รุ่นมาพร้อมกับกล้องหลัง3ตัวมีเลนส์หลัก13ล้านมีเลนส์มาโคร2ล้านมีเลนส์แฟลช2ล้านนะครับแล้วก็กล้องหน้า Oppo จะมีกล้องหน้า8ล้าน Samsung มีกล้องหน้ามาให้5ล้านเรื่องกล้องทั้ง2รุ่นเท่าที่ผมได้ลองเอาไปใช้นะครับลองเอาไปลองถ่ายภาพดูเนี่ยคุณภาพกล้องหลังเท่าที่ลองก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใกล้เคียงกันกินกันไม่ลงอยู่ที่คนชอบความคมชัดไวบาลานซ์หรือว่าการโฟกัสทั้ง2รุ่นเท่าที่ลองนะครับก็จะเป็นเลนส์หลักเลนส์มาโครเลนส์เดปนะครับการเบอร์เท่าที่ลองอยู่ในเกณฑ์ที่ใกล้เคียงกันผมสรุปให้ไม่ได้ในเรื่องการถ่ายภาพกล้องหลังแต่ว่าสิ่งที่ผมจะมาสรุปให้ฟังได้ก็คือกล้องหน้าส่วนตัวใครที่เน้นกล้องหน้าจริงๆผมแนะนำไป Oppo กล้องหน้าจะดีกว่าโดยเฉพาะผู้หญิงคนไหนที่อยากจะได้มือถือที่ถ่ายเซลฟี่สวยๆได้ราคาเท่ากัน Oppo จะทำออกมาได้ดีกว่าทั้งเรื่องของสกินโทนเรื่องของความคมชัดนะครับกล้องหน้าใครที่เน้นซื้อ Oppo คุ้มกว่าส่วนกล้องหลังสามารถเลือกซื้อได้เลยว่าจะซื้อรุ่นไหนโทนสีภาพหรือว่าความคมชัดเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันก็ลองเอาไปตัดสินใจกันก็แล้วกันโอเคครับก็เอาเป็นว่าประมาณนี้ก็แล้วกันครับกับการเปรียบเทียบคร่าวๆนะครับสำหรับ Samsung Galaxy A03s แล้วก็ Oppo A15 นะครับจริงๆแล้วทั้ง2รุ่นถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่
มีจุดเด่นจุดด้อยที่แตกต่างกันนะครับทั้ง2รุ่นมีสาวกหรือว่ามีแฟนๆเหมือนกันทั้ง2รุ่นนะครับหรือว่าทั้ง2ค่ายในราคาเท่ากันเนี่ยมันก็จะมีจุดเด่นจุดด้อยที่แตกต่างกันยังไงก็ลองไปตัดสินใจกันนะครับจะให้ผมมาสรุปเอาแค่ความคิดเห็นส่วนตรงผมเนี่ยผมว่ามันก็อาจจะไม่แฟร์กับอีกค่ายนึงเอาเป็นว่าเพื่อนๆลองเอาไปตัดสินใจก็แล้วกันว่าเพื่อนๆชอบรุ่นไหนคือ Oppo นะครับสิ่งที่คุณจะได้เลยครับกล้องหน้าความละเอียด8ล้านกล้องหน้าสวยตัวเครื่องบางน้ำหนักเบาผมว่าดีไซน์ของ Oppo เนี่ยเหมาะกับผู้หญิงแล้วก็ส่วนตัวผมก็ชอบดีไซน์ของ Oppo ซื้อ Samsung นะครับคุณจะได้สเปคที่คุ้มค่ามี Galaxy Gift มาให้นะครับได้แรมเยอะรอมเยอะแบตเยอะได้พอร์ตชาร์จแบบType-C แล้วก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับได้รับสิทธิประโยชน์จาก Galaxy Gift ไม่ว่าจะเป็นการดู YouTube Premium ฟรี2เดือนการใช้งาน Spotify ฟังเพลงไม่มีโฆษณาขั้นฟรี3เดือนแล้วก็การใช้งาน Adobe Lightroom ฟรี2เดือนทั้ง2รุ่นก็สามารถไปหาซื้อได้แล้วนะครับกับราคาจำหน่าย 4,299 บาทแล้วก็สำหรับใครนะครับที่ซื้อ Samsung นะตอนนี้เขามีโปรโมชั่นด้วยสามารถผ่อน 0% ได้6เดือนตกเดือนละประมาณ 7-800 ประมาณนี้สามารถไปซื้อได้ที่เว็บไซต์ของทาง Samsung เท่านั้นลองไปหาซื้อกันยังไงผมจะทิ้งรายละเอียดไว้ที่ด้านล่างคลิปวิดีโอก็แล้วกันยังไงคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเทงเอาของเราก่อนใครนั่นเองครับคลิปนี้ผมแม็กคงต้องขอตลาไปก่อนครับเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับ